หายไป2อาทิตย์นี้มีเรื่องอยากคุยกับพี่ถึกพี่สุภลักษณ์เยอะเลยครับบ้านเมืองนี้เกิดเรื่องเยอะเหลือเกินจนซับซ้อนและสับสนอย่างล่าสุดนี้ก็มีเรื่องเข้ามาอีกนะครับก็ศาลรัฐธรรมนูญก็นัดฟังคำวินิจฉัยแล้ว7สิงหาคม7สิงหาคมอุดมการคล้องทหารป่าอันนี้คือเพลงของอะไรครับวันเสียงปืนแตกวันเสียงปืนแตกของพระคมนี้7สิงหาคม2508แต่มันคนรู้ยุคสมัยแล้วไม่ได้บอกว่าเสียงปืนแตกแต่ขำว่ามันวันตรงกันถ้ามันเจ็ดสิงหาเนี่ยมีหลายอย่างตรงกันนะวันละพีทำวันละพีวันที่ทำเรฟเฟอเรนซ์รับนูนฉบับนี้ก็จะสิงหานะใช่ใช่ใช่วันทำประชามติแล้ววันละพีเนี่ยมันถือเป็นวันที่คนจะยึดถือเป็นอะไรอ่ะนักกฎหมายไม่ได้เป็นกฎหมายไทยแต่พอรอบนี้เขาคงไม่ได้คิดอะไรมากเนื่องจากมันตรงกับวันพุธประเกิดสารประชุมประเกิดมันเป็นวันพุธแล้วก็เป็นวันพุธถ้ามองในเชิงการเมืองก็เป็นพุธหลังวันเฉลิมประชนมพรรษาใช่ไหมครับก็ทีครับก็แบบก่อนคือเราก็เดาได้ว่าก่อนช่วงวันเฉลิมฉลองเนี้ยเขาจะไม่ทำให้การเมืองมันวุ่นวายมากก่อนหนึ่งกันยาจริงใช่ไหมอย่างที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญว่าไว้ครับประเมินยังไงครับตอนนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยเวลาคุยกันไม่ว่ากับใครก็ตามเนี่ยยุบใช่ไหมจนกระทั่งก้าวไกลเนี่ยสู้เรื่องกระบวนการสู้เรื่องกระบวนการที่คุณชัยธวัฒน์พูดเนี่ยยกขึ้นมาสู้เนี่ยมีสองเรื่องเรื่องหนึ่งคือเรื่องกระบวนการโดยที่เอาสุรพลนิติไกรพจน์เนี่ยอาจารย์สุรพลมาเป็นพยานว่ามาแต่92มาแต่93เนี่ยมันคู่กันใช่ป่ะกกต.ต้องไต่สวนก่อนต้องให้ก้าวไกลเขาได้ชี้แจงก่อนอันที่2ก็สู้เรื่องของเนื้อหาครับซึ่งพาดพิงไปถึงโยงไปถึงคดีล้มล้างใช่ไหมฮะว่าคดีล้มล้างเนี่ยมันเอาความเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐใช่ป่ะของตำรวจของสมช.อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันเป็นความเห็นที่ก้าวไกลไม่ได้มีสิทธิ์โต้แย้งแล้วความเห็นนั้นมันเอามาผนวกรวมกับทำให้ดูว่าไอ้การที่ก้าวไกลเสนอแก้112ซึ่งเป็นกระบวนการนิติบัญญัติที่เขามีสิทธิ์ที่จะทำได้เนี่ยใช่ไหมมันเป็นอำนาจนิติบัญญัติอยู่แล้วที่จะเสนอแก้กฎหมายแล้วก็อีกอันนึงก็คือการที่เสนอนโยบายแก้112กกต.ก็รับเนี่ยครับแต่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไปเอาความเห็นของตำรวจความเห็นสมช.นำมาว่าเนี่ยไอเนี่ยพวกก้าวไกลไปเคลื่อนไหวพวกก้าวไกลไป อยู่เบื้องหลังม็อบไปอะไรอย่างเงี้ยโยงกับม็อบประกันตัวม็อบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมากกว่าประกันตัวมันมีหลายๆเรื่องที่มาอ้างโยงว่าเนี่ยเป็นฝีมือของสมาชิกพรรคก้าวไกลหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้เห็นว่าเนี่ยทั้งการเสนอแก้กฎหมายกับการหาเสียงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งองค์ประกอบของการล้มล้างใช่ไหมฮะอันนั้นคือในทางกฎหมายคือว่าเขาตัวแย้งว่าอันเนี้ยมันเป็นพยานหลักฐานที่เขาไม่ได้มีโอกาสได้ตัวแย้งในศาลในคดีล้มล้างใช่ไหมมันไม่มีการตัวแย้งกันแต่ท้ายศาลก็ไม่ได้ใส่สวนแต่ศาลก็ไม่รับไต่สวนอยู่ดีทีนี้ไม่รับไต่สวนอยู่ดีมันก็จะมองว่าอย่างไรคือมันก็มองไปในทางร้ายได้ว่ายังไงก็จะยุบใช่ไหมแต่ว่ายังไงก็จะยุบเนี่ยมันก็จะเจอเนี่ยคือก้าวไกลก็ได้สู้ในเรื่องความชอบธรรมถึงสุดแล้วแล้วก็ก้าวไกลก็ในเรื่องทางกฎหมายมันสู้เรื่องความชอบธรรมอยู่แล้วถึงที่สุดอยู่แล้วแล้วคนก็จะรู้สึกอยู่แล้วว่าเพียงแต่สังคมมันจะรู้สึกอยู่แล้วว่ายุบพรรคก็คือมันก็คืออย่างนั้นแหละทุกคนก็มันก็ไม่ได้ยอมรับอะไรแต่มันเหมือนแบบมันอยู่ในสังคมที่อยู่ในสภาพจำยอมใช่ไหมครับสังคมมันอยู่ในสภาพจำยอมแล้วมันไม่ได้ยอมรับว่าเป็นความยุติธรรมอะไรหรอกแต่ว่ามันก็คือคิดว่าเป็นเรื่องการเมืองเล่นงานอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะสมมติที่มันยุบแต่ว่าก้าวไกลก็อีกด้านหนึ่งก้าวไกลก็สู้เรื่องการดึงคนมาเป็นพวกเห็นไหมอย่างสุรพลนิติไกรพจน์นี่คือโอ้สมัยพันธมิตรแกสุดๆเลยนะสมัยพันธมิตรไปจนถึงสมัยกปปส.ด้วยนะแล้วจริงในวงการกฎหมายในวงการวิชาการแกก็ถือว่าเบอร์ใหญ่ใช่ใช่ไหมครับถ้าพูดกันแบบสนุกๆหน่อยคือแกก็มวยถูกคู่กับอาจารย์นครินทร์อะมวยถูกคู่หรือมวยเข้าคู่ก็ไม่รู้แต่ก่อนเป็นมวยเข้าคู่
ครับก็ผมก็เซอร์ไพรส์นะตอนแรกที่เห็นก้าวไกลใช้อาจารย์สุรพลเนี่ยแล้วก็ความเห็นแกก็คือในมองแบบมุมเราก็ก็แบบมันกลับมาอยู่ในหลักในอะไรอย่างนี้แล้วครับผมยังกลับมาโพสต์อยู่เมื่อเร็วๆนี้ผมบอกว่าไปประชาไทยมาอ่านสิประชาไทยปี50น่ะปีใหม่2550อ่ะเขายังลงบทความอ่ะแสบสนิทสิทธิ์ใจหน้านะเพราะเป็นบุคคลแห่งปีแล้วนะแสบสนิทสิทธิ์ใจหน้าอันนี้ก็เล่าขำๆนะอาจารย์สุรพลเนี่ยผมไปสัมภาษณ์แกครั้งแรกอ่ะดูเหมือนจะเป็นเรื่องขาประจำอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เข้าใจว่าปี47ตอนที่คุณทักษิณก็จะออกหวยเลยว่าหวยเลยว่าพูลอ่ะก็ไปคุยกับสุรพลเสร็จสุรพลแนะนำเนี่ยมีอาจารย์ใหม่เนี่ยควรไปสัมภาษณ์วรเจตน์ภาคีรัตน์เป็นครั้งแรกที่ผมรู้จักอาจารย์วรเจตน์จากอาจารย์สุรพลครับ แล้วพอตอนที่แกเสนอนายกพระราชทานผมก็ไปสัมภาษณ์ตอนนั้นมาสัมภาษณ์ลุงไพพงศ์แล้วแทบลอยใช่ไหมล่ะผมก็ไปสัมภาษณ์แกก็ยืนยันว่าไม่ใช่นะผมไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ม.7คือความจริงมันก็ตีความได้ว่าไม่ใช่ม.7แต่แกบอกแกขอนายกพระราชทานใช่ไหมวันหลังก็มาตอนหลังมาก็ยังมาเจอกันอยู่แต่เพศเราไปธรรมศาสตร์แล้วบังเอิญไปนั่งร้านมิตรโภชนากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อจะสุรพลนั่งอยู่อ้าวได้กินกะเหลาฟรีหนึ่งชามแล้วแกก็ยังกินอันนั้นผมไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้เสนอม.7นะไม่ใช่ม.7นะครับแล้วพี่สุภลักษณ์ล่ะครับคือจริงเคยคุยกับหลายคนนะฟันธงว่ายุบยังไงขยุบแต่ยังไม่เคยถามพี่สุภลักษณ์เลยว่าถ้าให้เดาเนี่ยให้ประเมินเนี่ยยุบไหมครับยุบเพราะว่าถ้าไม่ยุบมันก็จะมีปัญหาเพียงแต่ว่าผมยังคิดว่าจังหวะและเวลาการยุบเนี่ยเป็นคีย์สำคัญมากกว่าความจำเป็นที่จะยุบตอนนี้ก็ยังไม่มีแต่ถ้ายุบตอนนี้มันจะเกิดความโกลาหลในเชิงการเมืองมากกว่าเนื่องจากว่าจะทำให้ก้าวไกลแล้วก็จะรวมกับคณะก้าวหน้าลงมัวหามวลชนเร็วขึ้นแล้วก็จะมีเวลาเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งรอบถัดไป มากขึ้นเพราะว่ามันจะเหลือเวลาทั้ง3ปีใช่ไหมถ้าคุณรีบยุบตอนนี้เนี่ยบทเรียนจากกรณียุบอนาคตใหม่แล้วรีบยุบมากยุบเร็วเลยทำให้มันไปกระตุ้นความรู้สึกอึดอัดครับอย่างพี่ถือว่าคือโดยเหตุผลเนี่ยมันไม่ควรเป็นคดีซะตั้งแต่ต้นแล้วล่ะเมื่อมันขึ้นมาสู่ศาลแล้วก็บังเอิญว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวางแนวไอ้เรื่อง112กับการล้มล้างเอาไว้ด้วยกันแล้วผมก็ไม่รู้ว่าศาลจะสามารถปฏิเสธความเห็นของตัวเองแบบไหนที่จะบอกว่าการแก้112กับการล้มล้างมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันเมื่อคุณเอามันมาผูกแล้วปัญหาของศาลมันก็กลายเป็นไดเลมม่าในทางกฎหมายเพราะเขาบังเอิญว่าศาลได้มีความเห็นชุดเดียวกันเนี่ยนะไม่ได้มีชุดอื่นเพราะฉะนั้นโดยลอจิกเนี่ยมันก็คงต้องนำไปสู่จุดนั้นในที่สุดแล้วสิ่งที่มันก็จะเป็นปัญหาก็คือว่าคือเมื่อยุบแล้วมันก็ทำให้หลักการบางอย่างเนี่ยมันมีปัญหาในศาลใช่ไหมมวลชนความไม่พอใจอะไรต่างๆในการวิพากษ์วิจารณ์จะเกิดขึ้นมากมายผมคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องคำนวณอยู่ตลอดเวลาถึงว่าผมคิดว่ายุบกับยุบแน่เพื่อไม่ให้ไอ้หลักอันนี้มันขาดความชอบธรรมครับแต่เมื่อยุบแล้วเนี่ยจะป้องกันผลของมันอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าหลายคนน่าจะกำลังคำนวณอยู่ครับแต่ยิบอย่างเราเห็นความเห็นของอาจารย์สุรพลใช่ครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็จัดตัวแกก็เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมใช่ไหมครับแต่ครับมันสะท้อนเหมือนกันไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ความคิดของอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันขนาดนั้นไม่ได้มีฉันทามติว่าเฮ้ยก้าวไกลเป็นศัตรูนะต้องยุบอะไรอย่างเงี้ยมันคือผมจะมีความรู้สึกว่าสมัยที่จะยุบเพื่อไทยเนี่ยมันอีดีไทยดูมีฉันทามติมากกว่าตอนเนี้ยใช่ครับตอนยุบไทยรักไทยแล้วก็ตอนยุบไทยรักไทยจับปิญญายังเห็นด้วยเลยปิญญาเทวานาลิบิกุลเนี่ยผมจำได้หรอกแต่ว่าเพียงแต่ปิญญาไม่เห็นด้วยกับการตัดสิทธิ์บ้านเลขที่111ซึ่งเป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังประกาศคณะรัฐประหารเป็นกฎหมายเราไปใช้ย้อนหลังใช่ไหมฮะก็ค
คือไอ้ตอนนั้นผมคิดว่ามันเป็นเอกภาพแต่หมายถึงว่าตอนเนี้ยความแตกของฝ่ายนิยมมันมีรากฐานมันมีที่มาที่ไปของมันนะคือผมคิดว่าตอนนั้นก็คือการชูอุดมการณ์คนดีปกครองบ้านเมืองสู้กับทักษิณใช่ป่ะพอมาถึงตอนเนี้ยอุดมการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนมันหมายถึงว่ามันมีปัญหาเยอะมากแล้วก็คล้ายเป็นว่าคนนิยมส่วนหนึ่งที่ชูเรื่องคนดีอะไรต่างๆนี่ก็มองว่าเอาก็ก้าวไกลเนี่ยคือสิ่งคือพรรคคนชั้นกลางที่แบบเขาต้องการมันไม่ได้บอกว่าก้าวไกลต้องเป็นพรรคของคนชั้นกลางเดียวนะเพราะคนชนบทก็เลือกเยอะแต่หมายถึงว่าสำหรับคนที่เป็นแบบคนที่เป็นหาคนดีกลุ่มคนดีที่เป็นคนชั้นกลางในเมืองใช่ไหมมันก็จะมองว่าก้าวไกลคือเนี่ยคือพรรคคนชั้นกลางที่เขาต้องการแล้วยังไงล่ะคือแต่ว่าเพียงแต่ว่าก้าวไกลถูกมองว่าเป็นปริปักเปลปักเป็นล้มล้างใช่ไหมเป็นพวกล้มล้างอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันก็เกิดการฉีกกันขึ้นมาใช่ไหมไอ้ส่วนหนึ่งก็ยังมองว่าก็ปลุกความคลั่งโกรธปลุกความเกลียดชังก้าวไกลอยู่ใช่ไหมแล้วก็แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นปีกที่เอียงมาสนับสนุนก้าวไกลกันเยอะอยู่อย่างที่บอกนักวิชาการจำนวนหนึ่งที่เคยเชียร์พันธมิตรเชียร์อะไรไหนเนี่ยหรือแม้แต่เชียร์กปปส.ด้วยก็พลิกมาเชียร์ก้าวไกลนะพลิกหนุนก้าวไกลนะถ้าคุณดูท่าทีอย่างอันนั้นปัญญาชุนอะไรเนี่ยตอนยุบพรรคอนาคตใหม่ก็ยังไปยืนฟังธนาธรที่ FCCT เลยใช่ป่ะเออไปนั่งฟังใช่ไหมผมก็คิดว่าไอ้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยคือว่าปีกนักนิยมส่วนหนึ่งที่สู้เรื่องอันเนี้ยที่ยกเรื่องความดีความเลวแล้วก็ไปสนับสนุนรัฐประหารเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมาหันมาสนับสนุนฝั่งนี้นะแล้วมันก็เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งโดยเฉพาะหลังจากการที่เพื่อไทยข้ามขั้วใช่ไหมพรรคการเมืองเขาก็ไม่ได้บอกว่าเพื่อไทยนะแต่ถ้าเรามองพรรคการเมืองอื่นที่แวดล้อมเพื่อไทยอยู่เนี่ยก็คือพรรคการเมืองแบบระบบบ้านใหญ่อุปถัมภ์ที่คนชั้นกลางเกลียดชังเนี่ยยี่ห้อย120อะไรต่างๆนั่นนะใช่ไหมนี่อยู่ในฝั่งนี้หมดแล้วอะไรเงี้ยอยู่ในฝั่งที่แล้วพวกนี้กลายเป็นพวกที่โชว์แบบปกป้องไม่เอา112อะไรเงี้ยคือพวกที่เต็มเหนี่ยวเต็มที่แล้วกำลังยึดอำนาจยึดไปถึงสภาวุฒิสภาได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าการเห็นภัยของพวกนี้มันทำให้คนชั้นกลางจำนวนหนึ่งหรือว่าฝ่ายนิยมคนจำนวนหนึ่งเนี่ยมันตีกลับมาหาก้าวไกลอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับซึ่งพอเราย้อนกลับไปเรื่องยุบพรรคผมคิดว่าการยุบพรรคของฝั่งเขาเนี่ยถ้าจะยุบเนี่ยการตัดสินใจเรื่องพวกนี้มันน่าจะดูว่าคุณจะต้องประเมินเขาจะต้องประเมินกันเลยว่าผลที่มันเกิดขึ้นจะเป็นยังไงใช่ไหมครับผลที่มันเกิดขึ้นจะเป็นยังไงแล้วเพียงแต่ว่าสถานการณ์ของปัจจุบันที่เราเห็นกันมันคืออำนาจเนี้ยอำนาจที่ดำรงอยู่เนี่ยมันใหญ่โตมันคือมามากมันเป็นอำนาจที่กดทับได้ทุกอย่างคุณดิ้นไม่ได้เลยเคลื่อนไหวไม่ได้เลยอนนท์นำพาจะติดคุก10ปีโดยที่แบบว่าทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับว่ามันทำลายทำให้คนรุ่นใหม่และคนที่เคยต่อสู้และคนที่หวังที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมคนที่หวังที่เปลี่ยนแปลงทั้งหลายเนี่ยหมดกำลังใจรู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ท้อแท้ใช่ไหมถ้าจะมีก็คือเอาคุณก็ออกนอกประเทศไปหาอะไรแบบไปทำนู่นทำนี่ไม่ได้หมายความว่าคนติดคดีออกนอกประเทศนะหมายถึงว่าคนที่มีความสามารถที่จะไปได้เนี่ยนะซึ่งมันประกอบกับเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างเนี่ยคุณก็คือหมดความหวังแล้วมันก็ออกนอกประเทศไปคือสำหรับผมเนี่ยถ้ามองการยุบพรรคตอนนี้ผมคิดว่ามันเกิดขึ้นในภาวะสองอธิบายสองมุมด้วยกันว่ามุมที่หนึ่งนะคือมันอยู่ในภาวะที่สังคมมันแบบว่ามันหมดความหวังหลายๆเรื่องมันหมดพลังหมดความหวังที่จะต่อสู้ที่จะเปลี่ยนแปลงมันรู้สึกว่าเปลี่ยนไม่ได้ครับมันถูกทำให้รู้สึกว่าเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมมันถูกทำให้รู้สึกว่าเปลี่ยนไม่ได้ซึ่งหลายๆคนก็พูดตรงกันว่ายุบพรรคก้าวไกลเนี่ยมันเป็นแค่อะไรอ่ะเป็นอะไรที่อย่างหนึ่งที่มันเป็นเรื่องเป็นมันไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับการทำลายความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศคือก้าวไกลเป็นแค่รูปธรรมแต่สำคัญกว่าก็คือเรื่องความหวังเรื่องความคิดคือถ้าจะทำลายก้าวไกลต้องทำลายความหวังของคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้เห็นว่าประเทศนี้เปลี่ยนไม่ได้นะประเทศมันอยู่ได้แค่เนี้ยประเทศนี้มันประชาธิปไตยคืออย่างเนี้ยคือเ
พรรคที่ได้เสียงข้างมากพรรคบ้านใหญ่อุปถัมภ์ทั้งหลายมารวมกันแล้วก็อย่างเงี้ยก็คุณจะปฏิรูปกองทัพปฏิรูปอะไรก็ตามแต่ทำไม่ได้หรอกต้องทำแบบที่เพื่อไทยทำอยู่เนี่ยทำไปทีละนิดทีละหน่อยอะไรเงี้ยคือทำได้แบบที่คุณแบบไม่รู้สึกด้วยอะไรเงี้ยแบบเขาก็ไม่รู้สึกแบบเนี้ยนี่คือสิ่งที่การทำลายความหวังไงคือคุณทำลายก้าวไกลเนี่ยมันเป็นแค่ตัวแบบอะไรอะตัวสัญลักษณ์อะไรอย่างเจ้าแต่สำคัญคือมันต้องทำลายความหวังครับเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในมุมกลับกันก็คือว่าในสังคมที่มันแบบหมดความหวังอยู่แล้วแล้วมันรู้สึกว่ามันแย่เต็มทีมองไปทุกด้านมันก็แย่มันก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเรื่องอะไรต่างๆข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่มันแบบที่มันเห็นกันท่วมท้นไปหมดแล้วซ้ำเติมด้วยการยุบก้าวไกลเนี่ยซ้ำเติมด้วยการทำลายความหวังชั้นมันจะเกิดอะไรแต่ว่าฟังพี่สึกกับพี่สุรักษ์คุยแล้วผมรู้ว่าเป็นเพราะเราเป็นคนในหรือเปล่าครับคือรู้สึกว่าบอกว่าเฮ้ยถ้าทำอย่างเงี้ยมันต้องมีความไม่พอใจมันต้องมีกระแสแต่ว่าสมมติว่าเรามองไปอย่างพม่าใช่ไหมครับพม่าเนี่ยเราคิดว่าแบบทำรัฐประหารประชาชนเลือกพรรคองซานซูจีมา 80% อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นสงครามแล้วแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยมันก็ยังอยู่ได้นะใครไอเป็นแต่พอนะครับเวลาเรามองตัวอย่างจากประเทศอื่นๆเนี่ยเราสึกว่าแบบเออทำไมพอมันเกิดขึ้นในประเทศเรารู้สึกว่ามันเราอาจจะทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับผมคิดมันเงื่อนไขมันอาจจะต่างกันอยู่หน่อยหนึ่งตรงที่ว่าสังคมไทยมันเขาเรียกว่ามันโซฟิสติเคทเพียงพอในกรณีที่สังคมพม่านั้นยังอยู่ภายใต้การปกครองแบบรายเหตุผลของทหารนานมากประเทศพม่าเนี่ยเอาตัวเข้าไปตรงไปตรงมาจริงๆนะนักเศรษฐศาสตร์เขายังหาไม่ได้เลยจริงๆตอนองซานซูจีขึ้นมามีอำนาจเนี่ยความอับจนอย่างนึงก็คือขาดอินเทลเล็กชวลที่จะมารันเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจเนี่ยมันต้องรันด้วยความคิดสติปัญญามากกว่าอย่างการเมืองช่วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือความในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยกลับมาที่คุณพูดเรื่องความไม่ลงรอยกันของอีลีทผมยังเชื่อมั่นว่าในหมู่อีลีทไทยเนี่ยมีคนจำนวนไม่น้อยแหละเขา rational มีเหตุมีผลและก็คำนึงถึงคือมีสายตายาวไกลมากกว่าที่จะมองคิดว่าคือคุณไม่อาจจะต่อต้านความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้หรอกเพราะเราก็สังคมไทยมันก็ผ่านแบบนี้ครั้งไหนที่คุณพยายามจะกดดันและดื้อดึงต่อการเปลี่ยนแปลงก็มันคือการหนองเลือดสังคมไหนมันไม่ใช่จะนองเลือดยากเย็นอะไรนะมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆแล้วใครจะคิดว่าคนไทยแบบไม่สู้ไม่นะหรือเราจะประนีประนอมไม่นะมันพิสูจน์มาแล้วประวัติศาสตร์ระยะสั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่คิดไกลหน่อยเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีการศึกษาสูงเนี่ยนะแล้วยังคิดว่าความเชื่อของตัวเองเนี่ยเรื่องว่าคนดีเอาเข้าจริงเนี่ยการกลับมาการเมืองข้ามขั้วเนี่ยมันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคนดีมันไม่มีอยู่จริงมันไม่สามารถคุณไม่สามารถสร้างกลไกอะไรที่จะปรับทำเป็นตะแกรงที่ร่อนให้คนแบบดีเลิศประเสริฐถีดีเด่นดังเนี่ยเข้ามาปกครองประเทศได้มันไม่มีไงมันมีแต่เรื่องจอมปลอมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังคิดว่ามีคนจำนวนหนึ่งเริ่มโอเคอาจารย์สุรพลในที่สุดแล้วแกก็อาจจะมาได้คิดว่าเหตุและผลของมันจริงๆคืออะไรที่จะต้องทำแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังคิดว่าความโซฟิสติเคทของสังคมไทยประมาณเนี้ยจะทำให้เราไม่เป็นพม่าแล้วก็ประเด็นที่สองก็ซึ่งสำคัญทหารไทยไม่ทัฟเท่าทหารพม่า คือเขาเอนจอยที่จะเล่นการเมืองต่อรองโยกโยยึดอำนาจบ้างปล่อยบ้างในขณะที่ทหารพม่าเนี่ยหยุดแล้วหยุดเลยไม่มีทางให้อันนี้คือสิ่งที่ต่างกันระหว่างทหารใดกับทหารพม่ามันทำให้เมืองการเมืองไทยเนี่ยมันพอขยับได้บ้างในยุคการพม่าขยับไม่ได้เลยครับทหารไทยยังเล่นหุ้นนะใช่คือแต่ว่าทหารพม่าไม่ต้องเล่นไงเพราะว่าแบบอยู่ในมือเขาหมดแล้วหมดแล้วคือผมก็บอกว่าผมไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดการถ้าไปยุบพรรคแล้วมันจะเกิดการลุกขึ้นนะแต่ความหมายของผมคือเมื่อคุณทำลายความหวังของคนเนี่ยจนหมดจนแบบว่ามันกดแล้วกดไว้เนี่ยใช่คือนี่เราพูดถึงอำนาจนิยมฝ่ายที่แบบฝ่ายที่สายแข็งสายอะไรเงี้ยที่แบบที่เขาใช่คือดันทุรังอยู่ตอนเนี้ยผมคิดว่า
ถ้ามันไปสู่การยุบพรรคก็คือโดยที่คุณทำลายความหวังของคนปิดช่องทางนะปิดช่องทางรัฐสภาทำให้กดออกไปข้างนอกอะไรต่างๆมันตอนแรกเราจะเห็นว่ามันไม่มีแรงกระพือที่จะมีม็อบมีอะไรมากมายแต่ผมคิดว่าจุดของมันก็คือว่าเมื่อคุณทำลายความหวังของคนแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นประเทศนี้มันจะหมดความหวังซึ่งหลายๆด้านเนี่ยมันกำลังหมดหวังทุกขณะแล้วครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าภาวะอย่างเงี้ยเขาเล่นเกมที่แบบไม่ฉลาดเลยผมคุยกับอาจารย์ธงชัยช่วงเดือนที่ผ่านมาใช่ไหมอาจารย์ธงชัยบอกว่าเปรียบเทียบว่าอำนาจอนุรักษ์ในอดีตมันมีลักษณะของการที่เขาเหมือนกับเขาประเมินแล้วก็ฟังดูว่าเขาทำอะไรได้แค่ไหนมันจะมีลักษณะของการที่ฟังแบบว่าจะประเมินสังคมอ่ะว่าสังคมยอมรับเขาได้แค่ไหนต่างๆแต่ปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยใช้อำนาจอย่างที่แบบว่าไม่ได้แย่แสใครเลยอันนี้คือปัญหาทั้งที่สังคมมันเปลี่ยนประชาชนมันตื่นตัวมากขึ้นมันตระหนักมันเรียนรู้อะไรต่างๆมากขึ้นนี่คือสิ่งที่มันสวนทางกันแต่ทีนี้เขาจะเล่นแบบไหนอ่ะเราก็ยังไม่รู้ว่าตกลงฝ่ายที่มีรัชนาลเนี่ยมันสามารถที่จะถ่วงขานได้หรือเปล่านะครับก็7สิงหาคมลูกอุดมการวันเสียงปืนครับนี่มีอีกเรื่องนึงจริงเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเลยนะครับแล้วอยากชวนทั้งพี่สุรักษ์กับพี่ถึกคุยนะครับคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือทรัมป์เนี่ยโดนลอบยิงคือจริงๆปกติเราคุยการเมืองไทยเป็นหลักครับแต่ว่าแบบผมรู้สึกว่าปรากฏการณ์นี้แบบน่าสนใจคือแล้วก็พอเห็นคนทำคอนเทนต์มาแล้วจริงๆแล้วการเมืองอเมริกาเนี่ยมันยิงกันบ่อยเหมือนกันนะพี่สุวรรณคือประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยถูกลอบสังหารหลายคนแล้วนะตั้งแต่ลินคอล์นใช่ไหมสี่คนใช่ตั้งแต่ยุคแรกๆเลยก็คือสังหารผู้นำแล้วเพราะฉะนั้น assassination เนี่ยก็เหมือนเป็นปัญหาอย่างหนึ่งคืออย่างที่สองคือประเทศอเมริกานี่ปืนหาง่ายซะเหลือเกินแล้วก็ประเทศนี้สร้างชาติด้วยปืนนะเราต้องเข้าใจ natureของมันเนาะเพราะฉะนั้นเขาใช้ปืนตัดสินทุกอย่างได้ง่ายผมก็ไม่แน่ใจเนื่องจากว่าเรารู้น้อยนะครับเกี่ยวว่ามือปืนที่เราส่วนใหญ่เราไม่รู้หรอกคนที่สังหารประธานาธิบดีเนี่ยมักจะถูกสังหารก่อนมันก็เกิดเป็นก็เรียกว่าทฤษฎีสมคบคิดอยู่ตลอดว่าพ่อฝ่ายใดได้ประโยชน์จากการเสียชีวิตถ้าหากมีเกิดขึ้นถ้าการกรณีที่ทรัมป์ถูกโจมตีกรณีนี้ผลของมันก็กลับทำให้มีการ์ตูนอะไรที่เขียนทรัมป์ถูกลอบยิงแต่ว่าคนเสียชีวิตคือไบเดนทำชนะก็คือกลายเป็นว่าคะแนนสงสารมาหาทรัมป์มากคนก็จะรู้สึกว่าคือตัวทำชั่วช้าสามารถขนาดไหนเนี่ยกูไม่ควรไปฆ่าเขาไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมไอ้แบบนี้มันก็จะทำให้ในทางการเมืองเนี่ยก็อาจจะได้คะแนนนิยมขึ้นมาอยู่อีกหน่อยหนึ่งผมคิดว่านี่ก็เป็นประเด็นที่อยู่ว่ามันดูเหมือนมันจะคอนเฟิร์มว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยดูเหมือนจะถูกเขียนแล้วแหละว่าทรัมป์ชนะแน่ถ้าหากเดโมแครตในช่วงที่เหลือไม่สามารถหาแคนดิเดตหรือไบเดนซึ่งผมก็ดูว่าแกคงจะไม่ฝืนแล้วล่ะเนื่องจากความชรามันคุกคามแกรุนแรงมากนะครับคือทุกคนสังเกตได้ว่าเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารแม้แต่การสื่อสารอย่านับว่าถ้าเป็นประธานดีอีกสมัยนึงเนี่ยจะไปเผอง้อเงินกดนิวเคลียร์เมื่อไหร่ใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้นำสูงสุดของโลกพึงตระหนักว่ามันไม่ใช่แค่ประเทศเดียวมันสหรัฐอเมริกามันเกี่ยวข้องกับประเทศอื่นมากด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองแล้วก็คนที่ต้องคิดมากด้วยก็คือพรรคเดโมแครตนะรีพับลิกันรู้สึกว่าโอเคเนี่ยเขาใส่ละเข้ามาแล้วก็ทรัมป์ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาก็รันประเทศประมาณนี้แหละรู้แล้วแต่ว่าก็น่าสนใจคือพอมีข่าวว่าทรัมป์เนี่ยจะชนะเนี่ยมันมีข่าวในบางไทยเหมือนกันครับว่าคุณทักษิณนี่ก็เพื่อนทรัมป์นะอะไรคือก็บอกว่าแพ้ว่าถ้าทรัมป์ขึ้นมาแล้วสถานะประเทศไทยแบบอาจจะดีขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ผมมันไม่ได้เกี่ยวทำกับการเมืองไทยมีผลน้อยมากครับไม่เชิงไม่เชิงมีโอกาสไปได้เนื่องจากคุณทักษิณนี่แกนิยมรีพับลิกันตั้งแต่สมัยบุชนะใช่แล้วก็เป็นคนที่มีคือคนที่มีพื้นฐานทางธุรกิจเนี่ยนะในกลุ่มรีพับลิกันเนี่ย
ก็คือการเมืองแบบอีลีทที่ไม่แคร์คนจนง่ายๆทักษิณนี่อ้างคนจนแต่จริงๆแล้วแกทำงานข้าวหนึ่งในสไตล์นั้นเพราะฉะนั้นเขาจะเข้ากันได้ดีในนั้นแล้วก็การมีอยู่ของทรัมป์ก็จะสังเกตว่าสมัยคุณประยุทธ์เนี่ยถ้าเป็นก่อนโอบามาถูกไหมต้องรอนเขียดเดียดฉันคุณประยุทธ์มากพอทรัมป์ขึ้นสู่ตำแหน่งนะคุณประยุทธ์ได้ไปวอชิงตันเดินพรมแดงเพราะนั้นสไตล์ของการเมืองในอเมริกาเนี่ยมีส่งนัยยะสำคัญต่อการเมืองไทยอยู่พอประมาณเลยทีเดียวครับคือผมพูดในแง่ที่ว่าผมยังคิดว่ามันไม่ได้พลิกมากมายตรงที่มันไม่ได้พลิกมากมายเพราะว่าเพียงแต่ว่านโยบายของทรัมป์ที่เราจะต้องระวังคือเรื่องของการกีดกันการค้าใช่ไหมซึ่งมันไม่ได้แย่แสว่าคุณเป็นไทยหรือเป็นอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ได้พูดเรื่องมันจะไม่ได้พูดเรื่องสิทธิประชาชนอะไรมากนักนะแต่ว่ามันก็จะเอามาเป็นประเด็นของการที่ทำก็จะเอาเป็นประเด็นของการที่กีดกันการค้าผมยังคิดอย่างนั้นนะคือการกีดกันการค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องหลักของทรัมป์เพราะนี่มันปกป้องเศรษฐกิจอเมริกาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมว่าทำกับทุกประเทศเพียงแต่ว่าหนักเบาแค่ไหนแล้วก็รัฐบาลอเมริกันยุคทรัมป์มันก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้บอกว่าอ๋อไม่สนใจไม่แยแสเรื่องสิทธิมนุษยชนเลยอะไรเนี่ยไม่ใช่ก็ยังแยแสอยู่แต่จะมุมกลับหนักเข้าไปอีกคือไปเอามาใช้ในการกีดกันการค้าด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคือผมรู้สึกว่าเซนส์หนึ่งที่หลังจากที่เห็นทรัมป์โดนรอบยิงแล้วก็มีกระแสว่าทรัมป์น่าจะชนะแน่ๆเนี่ยแล้วมันซ้ำเติมความรู้สึกไม่แน่นอนในการเมืองโลกคือเราอยู่เมืองไทยรู้สึกว่าแบบว่ามันไม่แน่นอนเลยแล้วก็เห็นที่ยุโรปใช่ไหมครับก็ที่ฝรั่งเศสที่อังกฤษมีการเปลี่ยนขั้วกันหมดมองไปรอบๆพม่าใช่ไหมครับลาวอะไรพวกนี้คือมันดูไม่น่าแล้วก็พอเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโลกจากเนี้ยรวมถึงบรรยากาศทางการเมืองโดยรวมๆของโลกของไทยเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนคือผมว่ามันเป็นความก็คือกระแสของถ้าเราเอาง่ายๆซ้ายกับขวาเนี่ยนะมันจะสวิตไปสวิตมาสลับไปสลับมาจนกระทั่งเรารู้สึกว่าบางครั้งมันก็สับสนใช่ไหมครับในอังกฤษเลเบอร์กลับมาอะไรเงี้ยในขณะที่ในฝั่งอเมริกาหรือบางประเทศในยุโรปฝ่ายขวากลับมาอะไรเงี้ยในอเมริกาว่าคนอย่างทรัมป์จะมาในขณะที่ผมคิดว่าประเทศที่ในเอเชียก็จะทำตัวลำบากในแง่ที่ว่าถ้าเราซับสไครต์ในทางอุดมการณ์หรือหลักการในการระเบียบของการเมืองระหว่างประเทศมากๆเนี่ยเราจะทำการเมืองระหว่างประเทศลำบากผมว่าประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะกำหนดนโยบายต่างประเทศค่อนข้างจะลำบากว่าจะมีท่าทีต่อประเทศต่างๆอย่างไรเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยถ้าเราสตริกไลน์เป๊ะว่าผลประโยชน์เป็นเรื่องที่ไปกันได้เพราะว่าเราเป็นอันนี้กันเอาข้อจริงบางประเทศกับหยิบอย่างที่พี่ถือว่าปัญหาเศรษฐกิจชนมาผูกพันกับเรื่องการค้าอาจจะทำให้มันมีปัญหาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการความสับสนของการเมืองโลกในขณะนี้จะทำให้รัฐบาลไทยซึ่งก็เริ่มลวนเลแล้วนะครับในปัญหานโยบายต่างประเทศเนี่ยเอาเรื่องพม่าอย่างที่ชัดเจนที่สุดมาใหม่ๆรัฐบาลเศรษฐาดูเหมือนจะมีลายชัดเป๊ะเลยว่าเรื่องพม่าจะทำยังไงมาวันนี้พอเปลี่ยนรัฐมนตรีชักเบลอแล้วเจอรีพอร์ตของยูเอิงเย็นผมว่าเรากำลังอยู่ในอาการไปไม่เป็นไม่รู้จะสวิตช์กู้หาใครดีระหว่างกลุ่มที่โอเคเราจะไปแบบเสรีนิยมเต็มที่ไหมหรือเรากำลังพูดถึงกับ protectionism ซึ่งถ้าทรัมป์มา protectionism ก็แรงแล้วเราจะทำยังไงเราจะดีลยังไงเราไปทำ FTA เพิ่มเติมไหม อันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้การกำหนดท่าทีระหว่างประเทศแล้วก็แนวนโยบายในระหว่างกันมันจะซับซ้อนมากขึ้นเรื่องเศรษฐกิจมันจะซับซ้อนขึ้นมันจะซับซ้อนคือผมคิดว่าเวลาเรามองซ้ายขวาเนี่ยผมไม่ได้เชียร์ซ้ายเต็มเหนี่ยวนะ คือเวลาเรามองซ้ายขวาเนี่ยเราพบว่ามันมาจากความอะไรอะความวิกฤตของเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ใช่ป่ะในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาใช่ผมคิดว่ามันเป็นวิกฤตที่แบบเหมือนกับที่อาจารย์ธเนศ พรสุวรรณก็มักจะพูดอยู่คืออย่างอเมริกาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เนี่ยไอ้อเมริกันดีมันล่มสลายอะใช่ไหมคือมันความเหลื่อมล้ำมันสูงความเหลื่อมล้ำมันสูงการเปลี่ยนสถานะมันยากขึ้นครับแล้วก็แบบมันคนมันตกงานอะไรตั้งแต่วิกฤตซับพรามอะไรต่างๆนี่มันกลายเป็นประเทศที่แบบว่ามันต้องเนี่ยมันก็ชี้หน้าจีน
ชี้หน้าแหล่งในสินค้าเข้าสินค้านำเข้าจากจีนชี้หน้าพวกผู้พยพคนเม็กซิกันอะไรเงี้ยทั้งที่คนอเมริกันมันผ่านการอะไรอ่ะต่อสู้เรื่องการเหยียดผิวคนผิวดำมาแล้วอ่ะแต่มันก็มีคนผิวดำที่จะไปยืนกับคนผิวขาวแล้วชี้หน้าคนเม็กซิกันว่าอันเนี้ยอพยพเข้ามาแย่งงานกูอะไรใช่ไหมคือมันเป็นลักษณะนี้ไปแล้วไงแล้วก็ไอ้ความอันเนี้ยคือมันก่อให้เกิดการสวิงอย่างเช่นในยุโรปมันก็แบบต่อต้านผู้อพยพเกลียดมุสลิมเกลียดอิสลามอันนี้ชัดเจนเลยคือผู้อพยพของยุโรปนี่ชี้ไปที่คนมีมันเรื่องเศรษฐกิจด้วยแล้วมันชี้ไปที่คนมุสลิมด้วยเพราะว่าวัฒนธรรมที่มันไม่เข้ากันใช่ไหมวัฒนธรรมที่มันไม่เข้ากันแล้วมันไม่ใช่วัฒนธรรมแบบอะไรนะคือหมายถึงว่าคนยุโรปมันยึดวัฒนธรรมอิสราเอลเสรีอะเสรีภาพไงผมนึกถึงว่าถ้าคุณแบบเป็นการ์ตูนชาลีเอ็บโดเขียนล้อศาสดาแล้วถูกฆ่ามันคือมันขัดกับวัฒนธรรมยุโรปมากนะงั้นมันถึงคล้ายๆกับว่ามันถึงคล้ายกับว่าการแอนตี้มันถึงเยอะใช่ป่ะมันมีหลายเรื่องมากอะไรเงี้ยแต่แน่นอนมันมาจากเศรษฐกิจที่รู้สึกว่าตัวเองถูกแย่งงานทำเศรษฐกิจที่รู้สึกว่าทำไมประเทศเราเนี่ยต้องเอาเงินไปสนับสนุนผู้อพยพเนี่ยหรือการพยายามที่แยกตัวออกจากยุโรปสหภาพยุโรปทำไมต้องไปอุ้มพวกยุโรปตะวันออกอะไรเงี้ยใช่ถึงตอนนี้ก็ทำไมต้องอุ้มยูเครนฝ่ายขวานะครับแล้วก็คือทำไมต้องคุ้มยูเครนทำไมต้องช่วยยูเครนอย่างเงี้ยลักษณะของงานที่แบบว่าชาตินิยมแบบเนี้ยชาตินิยมแบบนี้มันขึ้นมาแล้วศาสนามันก็ขึ้นมาจากการที่คนมันรู้สึกว่าชีวิตคนมันไม่แน่นอนแล้วชีวิตคนมันมีความรู้สึกว่าโลกมันไม่แน่นอนสำหรับตัวเองแล้วก็คล้ายๆกับว่าเราจะแบบสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่มีอยู่เนี้ยมันอาจจะพังพินาศไปเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมแล้วก็เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งนี้มันทำให้คนหันไปยึดเหนี่ยวศาสนามากขึ้นแล้วศาสนานี่ก็เป็นเครื่องมือของพวกฝ่ายขวาพวกศาสนาแบบคล้ายๆว่าพวกที่ยึดเหนี่ยวศาสนามากขึ้นก็เป็นพวกฝ่ายขวาพวกบอนเกนคริสเตียนพวกเอเวนจิเจลิคันอะไรพวกเนี้ยคือเนี่ยอันนี้คือหนุนทรัมป์หนุนบาซินตันโบนาเซโรใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายขวามันก็มาอย่างนี้อิตาลีมันก็มาอย่างนี้เนเธอร์แลนด์ก็มาอย่างนี้แต่ขณะเดียวกันฝ่ายซ้ายของยุโรปเองก็มีปัญหานะไม่ใช่ไม่มีอย่างเช่นพรรคเลเบอร์เนี่ยก็ถูกวิจารณ์ตอนที่แบร์ที่ถูกวิจารณ์ตอนที่โทนี่แบร์ขึ้นมาใช่ไหมไม่คือตอนผู้นำคนปัจจุบันสตาร์เมอร์เลยสตาร์เมอร์ก็เคยแบบแสดงท่าทีที่แบบเขาข้างอิสราเอลอ่ะใช่เขาข้างอิสราเอลอ่ะส่วนคนเดิมใครนะสุนัขดิชิสุนัขไม่ใช่เอามาถึงผู้นำพรรคแรงงานใช่ไหมครับแต่เจอร์มี่เกอร์เบนนั่นก็จะออกแถลงตอนที่รัสเซียบุกยูเครนแบบที่คนก็ไม่เห็นด้วยอ่ะคนไม่เห็นด้วยเยอะคือแกไปโทษนาโต้อ่ะคือโทษนาโต้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบรัสเซียมันบุกยูเครนนะนาโต้มันผิดจริงมันอาจจะแบบมีปัญหาจริงแต่ว่าผิดก่อนคือรัสเซียนะอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าปัญหาของซ้ายยุโรปก็มีนะคือซ้ายยุโรปมันก็เป็นซ้ายที่แกว่งมันมีลักษณะแบบมันกลับไปเห็นใจรัสเซียในบางเรื่องอะไรเงี้ยคุณเอาผมดูบาซินอย่างเงี้ยพวกซ้ายตามละตินอเมริกาเนี่ยดันมันก็แบบว่าไม่โหวตประนามรัสเซียหรือว่ากลายเป็นแบบช่วยรัสเซียไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยซ้ายโลกก็มีปัญหาไม่ใช่ไม่มีนะแล้วทีนี้เราจะเห็นว่าภาวะของมันคือภาวะของการที่มันแตกของสถาบันทางการเมืองใช่ไหมผมว่ามันแตกแล้วก็คือแบบถ้าผมดูเนี่ยผมดูคร่าวๆเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศอะไรแต่มันเราดูอย่างเงี้ยคนบอกว่าเลเบอร์ชนะเนี่ยมันมีข้อโต้แย้งเยอะแยะไปหมดเลยเลเบอร์มันชนะถล่มทลายจริงแต่คะแนนมันไม่ขึ้นคะแนนมันไม่ได้ขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นนิดเดียวคิดเป็นจำนวนคะแนนมันน้อยกว่าเดิมด้วยซ้ำไปพรรคคอนเซอร์เวทีฟมันแพ้เพราะอะไรมันเพราะมันมีไอ้พรรคอะไรขวาสุดโต่งมาแย่งขวาสุดโต่งมาแย่งคะแนนไป10%กว่าใช่ไหมฮะทีนี้มันเป็นระบบเลือกตั้งแบบเขตเดียวอ่ะแบบคล้ายๆอะไรเราเรียกว่าอะไรที่มันเหมือนเราใช้เมื่อก่อนอ่ะแบ่งเขตแล้วคุณชนะไปเลยอย่างเงี้ยครับเลเบอร์มันถึงชนะไงแต่อันตรายมันเห็นอยู่ชัดๆเลยว่าเนี่ยว่าพรรคฝ่ายขวาจัดมันขึ้นมันมาแรงใช่ไหมเหมือนฝรั่งเศสฝ่ายซ้ายฝรั่งเศสชนะที่หนึ่งเพราะว่าคนไม่เอาฝ่ายขวาแต่รอบแรกไอ้ที่มันเลือกกันฝ่ายขวามันเปอร์เซ็นต์มันสูงกว่าใช่ไหมแล้วฝ่ายซ้ายก็ไม่ใช่บอกว่าเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าฝ่ายซ้ายปัจจุบันเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามัน
มันยึดยืนอยู่ในหลักสิทธิเสรีภาพจริงจังเท่าไหร่นะผมก็ยังคิดว่ามันก็มีปัญหานะครับคือผมคุยเรื่องนี้กับเพื่อนที่อยู่ทางอเมริกาเขาบอกว่าจริงๆมันลึกอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าคนขาวเนี่ยจำนวนมากเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าโอเคเขายอมทำงานหนักใช่ไหมครับเพื่อให้ลูกเขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีกว่าแต่เวลาลูกจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเสร็จอินเดียกับจีนหมดเลยในมหาลัยแบบดีๆใช่ไหมครับคือส่วนจีนอินเดียที่เข้ามาเรียนมหาลัยเนี่ยก็เป็นลูกหลานอีลีทแล้วก็ลูกหลานชนชั้นกลางบนจากประเทศนั้นพวกนี้คือแบบได้รับการฟูมฟักมาอย่างดีใช่ไหมเข้ามาแข่งเข้าไอวี่ลีกอะไรพวกนี้สู้ไม่ได้แล้วพวกนี้เข้ามาอยู่ปุ๊บเรียนจบไม่กลับทำงานในอเมริกาทำงานบริษัทเทคโนโลยี Google Meta อะไรพวกนี้ครับทำ AI พวกนี้แล้วพวกนี้เงินเดือนเยอะมาเช่าบ้านมาซื้อบ้านราคาบ้านพุ่งขึ้นไปอีกกลายเป็นว่าลูกหลานของคนรุ่น70 80เนี่ยมันไม่มีที่ยืนกลายเป็นว่าต้องมาทำงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เหมือนคนไทยเจอคนจีนเนี่ยทำงานเป็นครูทำงานเป็นครูใช่ไหมครับแต่เงินไม่พอเพราะว่าบ้านมันแพงก็ตอนกลางคืนก็ต้องไปทำงานในซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นเซคันด์จ็อบเพื่อที่แบบจะมีคุณภาพชีวิตเหมือนคนชั้นกลางอเมริกาแบบทั่วไปอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยก็โปรเดโมแครตนะแต่ว่าเขาแบบเขาเข้าใจได้ว่าทำไมแบบคนรุ่นคนอายุเยอะหน่อยถึงเทิร์นแบบไปเลือกทางทรัมป์หมดอะไรเงี้ยครับเพราะเขาถือว่าแบบว่าเดโมแครตก็ที่ผ่านมามันก็ไม่เศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์เขาจริงๆอะไรเงี้ยครับผมว่าเขาเป็นมุมที่คือเราคนนอกอ่านหนังสืออะไรเงี้ยก็ไม่ทันได้คิดอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าประเด็นอันมันปัญหาของเราในปัจจุบันนี้คือหาคำอธิบายชุดเดียวที่อธิบายทั้งหมดเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับในแง่ที่ว่าก็เหมือนอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่บางประเทศก็ขวาขึ้นบางประเทศก็ซ้ายขึ้นพอมามองกันลึกๆขวาก็ขวาไม่จริงซ้ายก็ซ้ายไม่แท้นี่หว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมกำลังคิดว่าเราเคยชินอ่ะคนรุ่นเราโดยเฉพาะคนรุ่นพี่ถึงรุ่นผมเนี่ยคือเราเคยชินกับการมี approach ในการมองเรื่องค่อนข้างจะชัดเจนระหว่างซ้ายกับขวาคือมายุคหลัง globalization เนี่ยผมเองแม้แต่ตัวผมรู้สึกผมอับจนมากเวลาผู้ที่ผมจะอธิบายความเป็นซ้ายเป็นขวาในประเทศของเราก็ตาม ในประเทศอื่นก็ตามในอเมริกาในยุโรปในอะไรก็ตามแต่หรือกระทั่งประเทศซึ่งมีแบบพรรคการเมือง2พรรคซึ่งชัดเจนซึ่งประกาศนโยบายในแนวนั้นในแนวนี้นะอย่างเช่นอังกฤษเนี่ย Labour Conservative เรารู้แล้วเนี่ยมันเป็น2อย่างเนี่ยในฝรั่งเศสเนี่ยถึงกับแบบซ้ายกลางขวาทุกเขาสามารถแบ่งเฉดได้แต่เอาข้อจริงบอกว่ามองเข้าไปลึกๆเนี่ยกับมีปัญหาเรื่องที่คุณว่าเรื่องเชื้อชาติคนในอเมริการู้สึกว่าเอ๊ะถ้าพวกฝรั่งเนี่ยมันเริ่มตกต่ำใช่ไหมแต่ในฝรั่งถ้าเป็นฝรั่งที่เชื้อสายออกไปทางยิวหน่อยมันก็ฉลาดอยู่นะ อะไรเงี้ย แต่ถ้าพอมองคนเอเชียถ้าเอเชียในกลุ่มที่เป็นจีนและอนุพันธ์ของจีนคือเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามเนี่ยแล้วพวกนี้ฉลาดอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ซับซ้อนหรืออย่างกรณีของทรัมป์เนี่ยใช่ไหมรัสเซียกับอเมริกาเนี่ยในทางอุดมการณ์ไม่ถูกกันเนี่ยก็ยังไงก็ไม่ถูกกันอ่ะแต่ปรากฏว่าทรัมป์กับโปรปูตินนิยมไปทางนั้นซะอีกแล้วคนอเมริกันที่เลือกทรัมป์จะยังไงอ่ะผมก็คิดว่านี่มันทำให้เรามันใช่โลกมันสับสนแต่ละปัญหาของเราคือว่าเราหาชุดคำอธิบายที่มันเป๊ะไม่ได้ใช่มันซับซ้อนเกินไปแล้วมันที่มาของความที่เรารู้สึกว่าแบบเกิดอะไรขึ้นมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเยอะมันเราเวลาพูดคนชอบพูดว่าริพับลิกันมันเป็นขวาเดโมแครตมันเป็นอะไรที่ดั้งเดิมมันไม่มันต่างกันนิดเดียวเองนะใช่ป่ะแบบคือริพับลิกันเนี่ยนโยบายหลักมันก็คือแบบแต่ละคนมันพึ่งตัวเองรัฐมันให้โอกาสรัฐให้โอกาสคุณแล้วคุณก็ต้องพึ่งตัวเองใช้โอกาสนั้นในการพึ่งตัวเองวิธีคิดมันเป็นอย่างนี้ในทางเศรษฐกิจมันถึงปัจเจกชนเอกชนใช่ไหมทุนเปิดเสรีอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมส่วนเดโมแครตมันคือการแบบคล้ายๆว่าต้องรัฐต้องเข้ามาปกป้องต้องอะไรแบบนี้ใช่ไหมป
พราะฉะนั้นเนี่ยเดโมแครตไอ้รีพับลิกันมันก็ถือเรื่องอาวุธปืนอาวุธปืนสำหรับรีพับลิกันคือเสรีภาพอย่างหนึ่งนะคือสิทธิในการปกป้องตัวเองคือสิทธิคือสิทธิในงานที่มันจะปกป้องตัวเองมันเถียงกันเรื่องนี้มันเถียงกันมาเป็นร้อยปีใช่ไหมแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยคือมันก็ยังอยู่บนหลักความคิดเรื่องเสรีภาพประชาธิปไตยแต่มันต่อสู้กันใช่ไหมแต่ผมว่าพอมันเกิดวิกฤตพอเกิดวิบัติอะไรอย่างเงี้ยมันทำมันเข้ามาทำให้รีพับลิกันกลายเป็นสุดโต่งอ่ะคือต้องสุดโต่งตามทำไม่งั้นไม่ชนะเลือกตั้งอ่ะใช่ครับผมครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวเนี่ยปลายปีก็รอดูกันว่าสุดท้ายเป็นยังไงก็คืออย่างเราก็ส่วนตัวผมก็แอบเชียร์เดโมแครตลึกๆก็หวังว่าจะมีจุดเปลี่ยนหวังว่าไบเดนจะกลับบ้านกินนมนอนอะไรว่าไบเดนจะกลับบ้านแล้วก็แต่หาแคนดิเดตใหม่ที่แบบมาพลิกเกมได้แต่ว่าก็อันนี้ก็จะสนุกหน่อยเพราะไปกองเชียร์เฉยๆไม่ค่อยมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเราเชียร์ไปได้เราก็ต้องได้ใช่ป่ะเอาแล้วเสียกแบบทีมนักศึกษาประท้วงเรื่องอิสราเอลฆ่าปาเลสไตน์อย่างเงี้ยกับส่งตำรวจทหารเข้าไปปราบอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นคนที่เป็นม็อบนักศึกษาตรงนั้นเราทำไงเราจะเลือกทำมันก็ชิบหายอ่ะใช่ป่ะมันขึ้นแม่งหนักเข้าไปใหญ่เอาแล้วจะเลือกไบเดนเหรออะไรเงี้ยจะเลือกเดโมแครตเหรอไม่ค่อยมีทางเท่าไหร่แล้วจริงๆก่อนเข้ารายการมาก็คุยกับพี่สุภรัตน์กันว่าแบบทำไมการเมืองอเมริกันมันปล่อยให้คนแก่สองคนแบบมาแข่งกันไม่มีตัวผมก็ไม่แน่ใจว่าไม่มีตัวหรือว่าคนแก่ไม่ยอมปล่อยให้คนอื่นมาแสดงตัวแต่ผมก็ดูประวัติศาสตร์การเมืองต่างประเทศของไทยเองก็ตามแต่มันก็มีบางยุคบางสมัยซึ่งนิยมคนอายุน้อยมีบางยุคบางสมัยก็คนแก่ก็ไม่ยอมปล่อยอำนาจเลยเมื่อก่อนเราก็คิดว่ามันเป็นแพทเทิร์นของประเทศอย่างเช่นพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยถ้าอายุไม่ถึง60ไม่มีทางได้ขึ้นนะอายุ60ถือว่าน้อยอะไรเงี้ยถ้าเป็นประเทศในโลกเสรีคือมีโอกาสการแข่งขันสูงคนหนุ่มมีไอเดียใหม่ๆคนก็จะเลือกอะไรแบบเนี้ยมาสักพักหนึ่งทำไมคนหนุ่มมันไม่ค่อยแอทแทคทีฟเท่าไหร่นักการเมืองรุ่นใหม่ๆในสายตานักการเมืองรุ่นเก่ากับคุณภาพแย่ลงมันก็กลับกันอยู่ระยะหนึ่งมาถึงปัจจุบันในประเทศของเราผมกลับรู้สึกว่านักการเมืองรุ่นใหม่ๆมีคุณภาพมากกว่านักการเมืองรุ่นเก่าๆที่อายุเยอะๆใช่ไหมอายุเยอะก็จะย้ำคิดย้ำทำอยู่กับเรื่องเดิมๆที่เขาเคยทำในประเทศไทยเราอาจจะฝันหาคนที่อายุน้อยๆแต่ในประเทศที่ประเทศอื่นบางทีเขาบางประเทศเราก็ยังเจอประเทศที่ผู้นำแบบอายุ30กว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ยังมีทีนี้มันก็คงยังไม่มีแพทเทิร์นอะไรนอกจากในอเมริกาในอเมริกาก็เคยมียุคบิลคลินตันเขาก็อายุน้อยนิดเดียวใช่ไหมขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีมันก็จะโลกก็จะสวิงกลับไปแล้วแต่ดิโมกราฟีในแต่ละช่วงเนี่ยใครโดมิเนตแต่พอพวกนี้ตอนที่เข้ามายังหนุ่มแต่พอเข้ามายังหนุ่มก็เลยกลายมาอยู่ในการเมืองยาวนาน20-30ปีก็เป็นคนแก่เหมือนคุณทักษิณเลยเข้ามายังหนุ่มเลยใกล้จะ80แล้วอะไรเงี้ยได้ไปบริสุทธิ์ละครับเรื่องประเด็นหลักสุดท้ายที่อยากชวนคุยวันนี้นะครับสว.ครับสุดท้ายกกต.ก็รับรองหมดแล้ว199คนให้ใบส้มไปคนหนึ่ง200ก็เลื่อนอีกคนขึ้นมาครับคือก่อนหน้านี้เราคุยกันเนี่ยก็ประเมินกันว่าสว.ฝ่ายประชาธิปไตยนะครับแบบก้าวหน้าหน่อยเนี่ยน่าจะได้สัก40คนแต่มาจริงเขาประเมินกันอยู่ที่สักประมาณ 20-30 นะครับผิดคาดถูกคาดอะไรยังไงครับผิดคาดที่ต่ำไปนิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้คาดสูงกว่านั้นเยอะใช่ไหมแต่ว่าไอ้ที่ผิดคาดจริงๆคือที่บอกว่าสว.สีน้ำเงินเนี่ยใช่ไหมครับแล้วรวมกันไปรวมกันมาเนี่ยเขาไม่ใช่120นะเขาว่ากันว่ามันจะเป็น130-140นะเพราะมันไปรวมกับสายอีกสายหนึ่งของพรรคการเมืองสีน้ำเงินหรือสีเหลืองครับเอาให้ถูกเป็นสีน้ำเงินเพื่อสีเหลือง ซึ่งอย่างที่ผมบอกมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นฉากทัศน์ใหม่หรือเปล่าของการเมืองคืออย่างที่บอกอ่ะพรรคการเมืองที่รับประหารสีแก้วเนี่ยคือพันธมิตรมันคือสีเสื้อเหลืองนะมันคือการขนคนชั้นกลางในเมืองเอามาปลูกความเกลียดชังใช่ไหมปลูกความเกลียดชังนักการเมืองชนบทนักการเมืองโกงกินอะไรต่างเนี่ยชูคนดีปกครองบ้านเมืองแล้วก็ทำให้เกิดรัฐประหาร
แต่ตอนนี้มันกลายเป็นแบบว่าไอ้สิ่งที่เขามันกลายเป็นแบบว่าพวกที่หันมาชูแบบใส่เสื้อเหลืองอะไรเนี่ยนี่คือพวกที่มาจากการจัดตั้งของพรรคการเมืองใช่ป่ะอันนี้คือเราเห็นชัดๆเลยแล้วผมคิดว่ามันจะมีผลต่อการแก้รัฐธรรมนูญไหมต่อการนิรโทษกรรมต่ออะไรหนังเนี่ยคืออันเนี้ยชัดเจนเลยใช่ไหมคือพวกนี้ก็จะออกมาตะโกนเหมือนกับชาดาพูดตอนเปิดสภาอย่างเงี้ยใช่ไหมนั่นผมว่าอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นฉากที่เปลี่ยนก็คือว่าการเมืองอย่างที่เชียร์ว่าการเมืองไอ้การเมืองบ้านใหญ่อุปถัมภ์ที่คนในเมืองเคยเกลียดซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าเขาเลวร้ายนะมันเป็นลักษณะธรรมชาติของการเมืองในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าพวกนี้คือกลายเป็นที่พึ่งของอำนาจรัฐที่จะป้องกันการเปลี่ยนแปลงการต่อสู้เพื่อป้องกันความเปลี่ยนแปลงกลายเป็นต้องไปยืมการเมืองยืมมือการเมืองบ้านใหญ่อุปถัมภ์เนี่ยผมว่าอันนี้คือจุดที่มันเปลี่ยนสำคัญแล้วมันจะมีผลยาว5ปีนะ5ปีที่สวชุดนี้จะมีอำนาจในเรื่องของการแต่งตั้งองค์กรอิสระในเรื่องของการยับยั้งกฎหมายเบรกกฎหมายหรือว่าในเรื่องสำคัญคือในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญที่หมายว่าไอ้ตอนแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะไม่กล้าแสดงออกเสียหมดทีเดียวว่าขานมันจะไม่เหมือน250สวมันจะไม่ขานเพราะว่าเขาจะต้องแบบเห็นด้วยหรอให้แก้เถอะอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้บทบาทในรายละเอียดอะไรต่างๆนี่ก็จะแทรกเข้ามาที่อะไรต่างๆซึ่งเอาง่ายๆว่าผมก็คิดว่ามันน่ากลัวมันน่ากลัวกว่าการที่สังคมไปจ้องภาพปิญญาเอกคนเดียวใช่ไหมไอ้ภาพปิญญาเอกนั่นมันคือตัวแทนของทั้งหมดอะไม่ว่าที่เหลือเนี่ยมันจะปิญญาจริงขนาดไหนก็ตามแต่มันเป็นตัวแทนอย่างนั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่แน่ๆเลยก็คือว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยยากมากที่จะแก้ทั้งฉบับใช่ไหมคือมีการแก้คือถ้าดูสัดส่วนอย่างเงี้ยก็บอกว่ารัฐธรรมนูญแบบที่พี่หนึ่งบอกว่าเขาคงไม่ได้ออกตัวว่าขานแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขว่าไม่แก้หมวดหนึ่งหมวดสองมากกว่านั้นอาจจะมากกว่านั้นก็ได้หลายเรื่องใช่ไหมครับว่าก็มันก็จะมีสอดแทรกเข้ามาครับพี่สุภาพนะครับเห็นหน้าตาสวแล้วประเมินยังไงครับผมก็ต้องบอกว่าผมประเมินผิดตั้งแต่แรกเลยก็คือแรกทีเดียวผมบอกว่าสวชุดจำนวนค่อยว่าการเป็นตัวแทนของใครผลการเลือกตั้งออกมาเปลี่ยนความคิดของผมว่าสวเนี่ยก็ยังคงเป็นตัวแทนของชนชั้นสูงอยู่ดีสิ่งที่ผมพลาดอีกอันหนึ่งก็คือผมคาดว่าคนที่จะ manipulate สวเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับกองทัพกรมน.หรือว่าอะไรมหาดไทยราชการระบบราชการซึ่งผมมาเห็นก็คือว่าคนที่ manipulate เนี่ยกับกลายเป็นคนที่เก่งเรื่องการเมืองมวลชนมากๆคือพรรคการเมืองนะครับพรรคการเมืองที่ทำการเมืองมวลชนผสมกับโครงสร้างของรัฐได้เนี่ยตอนนี้คือพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมแล้วก็วันที่พวกเขานั่งชุดเหลืองเต็มสภาเลยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอันเนี้ยเมสเสจมันค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าสวชุดนี้น่ะจะต้องเป็นตัวแทนของชนชั้นสูงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ชนชั้นสูงก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดคือสวก็ยังคงจะต้องทำหน้าที่เดิมอย่างที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้คือหนึ่งปกป้องรัฐธรรมนูญและมาเลือกกลไกที่เป็นองค์กรอิสระเพื่อที่จะปกป้องอำนาจและผลประโยชน์ของอีลีทอยู่ต่อไปสิ่งที่มันจะได้เป็นบทเรียนสำหรับเราในคราวนี้ก็คือว่าชนชั้นสูงสามารถใช้บริการของชนชั้นล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแมนิพูเลตมันแมนิพูเลตกันหมดแล้วนะครับอันนี้แฟร์ๆกันทั้งฝ่ายเราฝ่ายเขาเนี่ยเขาก็ต้องทำเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าเครื่องมือของฝ่ายที่แมนิพูเลตเรื่องนี้เนี่ยมีพลังมากกว่ามีความชัดเจนมากกว่าและที่สำคัญกล้าทำในส่วนที่อีกฝ่ายนึงไม่กล้าทำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นบทเรียนมันก็เลยทำมาสู่ในส่วนสุดท้ายที่ผมก็ยังยืนยันว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ควรจะมีสวหรอกเพราะว่าชนชั้นสูงจะใช้สวตลอดเวลาในการควบคุมการเมืองแต่อันนี้ชอบแต่น่าชนชั้นสูงใช้ชนชั้นล่างใช่ป่ะถูกต้องแต่น่าสนใจนะครับแต่พวกนี้เขาอ้างว่าคนเท่ากันก็เท่าแต่ว่ารายได้เราไม่เท่ากันแต่น่าสนใจเพราะว่าผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้อำนาจเนี่ยจะพยายามระมัดระวังในการดีลกับพรรคการเมืองอย่างใกล้ชิดคือแบบโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่
คนในเมืองเคยร้องยี้เนี่ยนะเออใช่ไหมแล้วก็จะใช้อย่างที่พี่สุภลักษณ์บอกคือไปใช้กลไกรัฐกลไกกองทัพซึ่งแบบดูจะเป็นเนื้อเดียวกันมากกว่าแต่รอบเนี้ยเออน่าสนใจว่าแบบว่าพอกันเนี่ยครับแล้วผมว่าแบบมันทำให้ก็อย่างที่หลายคนมีข้อไว้นะครับว่าแบบว่าก็ทำพอสายชิ้นกันมาเนี่ยก็ทำให้ราศีของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเด่นขึ้นมาคือผมคิดอย่างนี้ว่าพวกทหารพวกระบบราชการเรื่องต่างๆพยายามจะทำอยู่เหมือนกันพยายามจะมานิปุเลตเหมือนกันแต่มันสู้ระบบหัวคะแนนระบบการจัดตั้งกันอะไรต่างๆที่แบบแล้วก็ความไม่อายอ่ะคือ ความไม่อายขนาดที่แบบว่าเนี่ยคือใส่ชื่อมาในกลุ่มที่มันแบบต่างๆที่มันไม่ควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเออนักฟุตบอลมาอยู่ในกลุ่มศิลปะอะไรเงี้ยเออใช่คือความไอการทำอย่างเงี้ยผมเนี่ยไอฝั่งนู้นจริงๆโกรธนะเห็นป่ะไอพวก250สวมันถึงโกรธมากไงเห็นไหมมันพยายามจะตั้งกรรมธิการขึ้นมาตรวจสอบอะไรเนี่ยพอดีกกต.แบบประกาศชื่อก่อนรับรองก่อนใช่ป่ะคือพวก252พวกตัวแทนไอฝ่ายแบบอนุรักษ์นิยมแบบอนุรักษ์ดั้งเดิมหน่อยดั้งเดิมเนี่ยมันโกรธนะใช่อันนี้เราจะเห็นผมว่ามันจะทิ้งนิ้วรอยอะไรไว้บอกเราไม่รู้นะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในทางการเมืองก็คือว่าไอ้พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มานิปุเลตไม่เป็นกับเขาอะเห็นไหมคือมันตลกมากอะไม่คือผมว่าในเซนส์แบบเนี้ยเพื่อไทยกับฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยมันคล้ายกันอยู่ก็คือมีความเป็นนักลมห้องแอร์อยู่บ้างคือเพื่อไทยอ่ะมันก็มีคนบอกผมแล้วเพื่อนบอกเนี่ยเขาไปคุยมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาคงไม่ทำอ่ะมันรู้สึกมันซับซ้อนเกินมันยุ่งยากเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาไม่ทำหรอกแต่ว่าเหมือนว่าเดี๋ยวไปเจรจาล็อบบี้อะไรกันอะไรแบบเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นไงทีนี้มันพอมันเป็นแพ็คใหม่เขาล็อบบี้มาได้แล้วอ่ะมีคนบอกเพื่อไทยได้สิบกว่าบอกว่าไม่แน่ใจผมก็ว่ามันแบบหลุดมามากกว่าคือไม่ได้มนุษย์เลยจริงจังส่วนไอ้ฝ่ายก้าวหน้าทั้งหลายเนี่ยนะเรื่องตลกก็คือคุณคิดว่าทุกคนมันเป็นผมแซวว่าคุณคิดว่าทุกคนมันเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อะเรื่องตามที่มันจะยอมเชื่อพรรคเชื่อจัดตั้งใช่ไหมคุณทำไพ่เราไม่มาไพ่มารีโหวตกันมาแล้วเนี่ยทุกคนตกลงตามนี้นะเราช่วยกันผลักดันคนตามนี้นะที่แบบเนี่ยเราทำไพ่เมื่อหลุดมาแล้ว1ถึง10อ่ะมันใช่ที่ไหนล่ะทุกคนมันก็อยากเป็นคุณไพ่เมื่อโหวตปุ๊บเนี่ยมันพังทันทีมันพังทันทีคือคนที่อยู่อันดับ10เรื่องอะไรเขาก็อยากเป็นนะใช่ไหมครับมันก็เกิดพูดสรุปสั้นๆเลยว่าคำว่าแทงข้างหลังนี่ว่อนไปหมดในหมู่ทีมสมัครสวอิสระว่อนไปหมดเลยผมก็ไม่รู้ว่าแทงจริงไม่แทงจริงแต่หมายถึงว่าสรุปก็คือวิธีการแบบนี้เนี่ยคุณไม่ใช่จัดตั้งแบบมานิปุเลตแบบหัวคะแนนใช่ป่ะระบบหัวคะแนนเนี่ยที่เขาใช้เนี่ยมันชัดเจนไงมันแบบเดินแถวเข้าไปเดินแถวเข้าไปโหวตโดยไม่โหวตโดยไม่เลือกตัวเองอ่ะใช่ป่ะครับอันนั้นคือแบบมันมาเหมือนกลไกเป็นระบบคุณระบบกลไกใช่ป่ะเขาทำได้อ่ะครับไอ้สำหรับคนฝ่ายอิสระเนี่ยมันทำไม่ได้มันมีความเป็นตัวของตัวเองดิมันมีความเป็นตัวของเองสูงหนึ่งมันมีแบบการคัดเลือกคนกลางหนังมันไม่ใช่ว่าคุณไว้ใจทุกคนได้มันไม่ได้บอกว่าคนทุกคนพอมันชูป้ายบอกว่าเราเป็นฝ่ายก้าวหน้าฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายอะไรหนังนี่แล้วมันคุณไว้ใจได้หมดมันไม่ใช่นะมนุษย์มันคือมนุษย์อ่ะมันคือมนุษย์อ่ะมันก็มีความแบบอะไรแบบเราต้องดูให้รอบด้านก่อนที่เราจะไว้ใจใครอ่ะแต่ทีนี้ก็เหมือนที่หลายคนคุยกันนะครับว่าภูมิใจไทยเนี่ยน่าต่อรองมาเลยแล้วผมก็คิดในใจนึกถึงอย่างที่พี่สุภลักษณ์บอกว่าเออเขาก็จะเข้าไปคุมพวกการแต่งตั้งคนในองค์กรอิสระใช่ไหมมีอำนาจในการแอปพรูฟว่าใครใช่ใครไม่ใช่ซึ่งรอบนี้มันมีหลายองค์กรที่มันกำลังจะหมดวาระใช่ไหมครับทั้งเราจะ5องค์กร5องค์กรหลักมีปปช.มีศาลรัฐธรรมนูญกสม.มีศาลปกครองด้วยศาลปกครองอัยการสูงครับศาลปกครองนี่ยืดเยื้อมาด้วยเพราะว่า250ตัวไปไม่ยอมตั้งคุณชินวรัญญูตามลำดับอาวุโสแล้วตีตกใช่ไหมฮะแล้วก็เอาคนอาวุโสลำดับถัดมากสป.เนี่ยเขาก็ไปเอาคนอาวุโสลำดับถัดมาเสนอชื่อมา
แล้วมีความพยายามที่จะรวบรัดภายใน250สวด้วยนะแต่มันไม่ทันครับก็นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องใหญ่ๆใช่ไหมเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องอะไรเงี้ยแต่พอมันนึกดูเนี่ยจริงๆไอ้เรื่องที่แบบเป็นภารกิจปกติของสวเนี่ยเช่นเรื่องการกำกับกฎหมายผมว่าก็ทำให้อำนาจต่อรองเนี่ยเพิ่มขึ้นเรานึกว่าแบบว่าสมมติว่าดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยต้องไปผ่านกฎหมายผ่านเขาคงไม่ผ่านนะครับแต่ว่าต้องต่อรองไงคืออะไรอะไรอาจจะเป็นตัวรับประกันว่าแบบว่าสวจะโหวตให้ใช่ไหมครับหรือว่าอย่างพวกก้าวไกลเองเนี่ยที่ผ่านมาคือใช้สภาใช่ไหมครับเป็นเครื่องมือในการทำงานทางเมืองเสนอกฎหมายนู่นนั่นเนี่ยนี่ก็เนี่ยก็ไปเสร็จสวอีกอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยของฝั่งกลุ่มใจไทยหรือว่าแบบจะผ่านกฎหมายหรือนโยบายใหญ่ๆแล้วทีเนี่ยต้องต่อรองอะไรกันบ้างคือผมยังคิดว่ามันเป็นภาพที่แบบเขาจะไม่เขิมเกริมไม่หยิ่งพยองไม่อะไรแบบนั้นนะถ้าเราเข้าใจผมเข้าใจอาจารย์ใหญ่ภูมิใจไทยนะเขาจะไม่แบบนั้นแต่เขาจะแบบว่านอบน้อมรับใช้แล้วก็เนี่ยคือนะเขามีในมือเนี่ยเขามีในมือเนี่ยเขานอบน้อมรับใช้แบบคล้ายๆเนี่ยคือรับใช้ระบบเดิมรับใช้ระบบเก่าอำนาจอะไรแบบเนี่ยคือเขาก็จะทำแบบนั้นแหละแล้วก็อันนั้นแหละคืออำนาจต่อรองที่น่ากลัวที่สุดนะคือเขาจะแข็งอยู่ข้างในแล้วก็แบบใหญ่อยู่ข้างในแล้วมีบารมีที่แบบทุกคนวิ่งเข้าหาได้ผมคิดว่านี่มีประเด็นมากๆเลยนะในแง่ที่ว่าคือในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยชนชั้นสูงสามารถทำงานกับพรรคการเมืองได้เมื่อก่อนเขาจะปฏิเสธที่จะทำงานกับพรรคการเมืองใช่ไหมแต่ว่าพรรคการเมืองก็อีกนั่นแหละเมื่อก่อนเราเคยเห็นใช่ไหมยึดอำนาจเสร็จทหารมาตั้งพรรคการเมืองมันไปไม่รอดมันไม่เวิร์กทีนี้การเมืองพรรคการเมืองซึ่งมีพรรคการเมืองโดยธรรมชาติและเข้าถึงระดับล่างซึ่งเป็นมวลชนฐานมวลชนหลักโดยอาศัยกลไกรัฐบางส่วนกลไกของเขาเองบางส่วนอันนี้ผมคิดว่าเป็นมิติใหม่ในทางการเมืองโดยเท่าที่ผมมองเห็นแล้วว่าชนชั้นสูงเนี่ยมีสายตาแหลมคมมากที่มองเห็นจุดนี้แล้วประเด็นหนึ่งที่เราว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตไว้ก่อนนะทำไมเพื่อไทยไม่กล้าเล่นเกมนี้ผมคิดว่าเพื่อไทยมีปัญหามากที่ไม่สามารถเสนอบริการอันนี้ให้กับคนที่จะซื้อบริการครั้งนี้ได้เพราะภูมิใจไทยจึงเป็นช้อยส์ที่ดีที่สุดเพราะว่าเพื่อไทยยังมีอีกหลายประเด็นซึ่ง1ก็อาจจะเคยมีปัญหากันมาก่อน2การเข้ามาเพื่อไทยยังมีภารกิจที่จะต้องนำอดีตนายกอีกกลับบ้านอีกเพราะฉะนั้นอำนาจต่อรองของเพื่อไทยไม่มีเพราะผมคิดว่าคนที่เป็นแกนนำในเพื่อไทยคงไม่กล้าเสนอตัวที่จะทำเรื่องนี้มัน obvious เกินไปแต่ผมอาจจะมองต่างคนนึงคือผมคิดว่าอันนี้ไม่มีใครเสนอตัวอะไรหรอกแต่มันก็แบบภูมิใจไทยเขาช่วงชิงแบบทำให้เห็นมันแบบอาจจะไม่ได้แบบตกลงอะไรกันมาก่อนหรอกไม่มีใครตกลงกับใครมาก่อนในการเลือกสว.มันนี่แต่ภูมิใจไทยมาเงียบๆก็ช่วงชิงอันนี้ไปเป็นอำนาจต่อรองของตัวเองแล้วก็เป็นฐานอำนาจต่อรองเสร็จแล้วก็แต่ไม่ได้ยิงเขาจะไม่ทำแบบนี่เราคุ้มหมดแล้วเขาจะนอบน้อมจะอะไรต่างๆนี่คือแบบนี้แล้วเป็นแบบรับใช้อะไรเงี้ยนำเสนอเพื่อรับใช้อะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เขาจะทำคือผมเขาสุว่าแบบไอ้คณิตศาสตร์เนี่ยว่าต้องเท่าไหร่ถึงจะพอใช่ไหมมาคิดกันได้มาคิดเลขกันได้ทุกฝ่ายอะแต่ว่าคนที่แบบคิดได้แล้วจัดการได้จัดการได้เนี่ยมันต้องอาจารย์ใหญ่ครับอีกก็ทำให้เห็นว่าเออมันพูดแบบคนที่สนใจแล้วก็ชอบการเมืองเนี่ยนี่คือความเก่งของจริงนะมันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายกับการที่แบบจัดการองค์คำยศใหญ่ขนาดนี้คือทำการเมืองมันแบบนี้คือต้องทำกันมันเขาเรียกว่า real politics นะครับคือคุณต้องเอาอุดมการณ์ของความทิ้งให้หมดแล้วก็คุณดิวได้สองอย่างเองอำนาจและผลประโยชน์สิ่งที่อันหนึ่งที่ผมคิดว่าอยากจะเสริมแล้วอันนี้เผื่อใครอยากจะ study ในระยะยาวนะครับที่ผ่านมากองทัพกลไกของกองทัพที่เข้าไปในบริเวณมวลชนเพื่อการเมืองระดับสูงเนี่ยแมสเสจที่บอกเนี่ยก็คือเพื่อความมั่นคงเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งมันเก่าและไม่ฟิตกับโลกปัจจุบันนี้
ต่แม้เสียที่ภูมิใจไทยบอกผมใช้ชีวิตในหมู่บ้านผมพอเข้าใจว่าเขาเสนออะไรนะครับโอเคละเสนอเงินเป็นชัดเจนแหละได้300 500อย่างนั้นอย่างนึงแต่อีกอย่างนึงที่เขาได้ก็คือว่าเครือข่ายที่ภูมิใจไทยใช้ปัจจุบันเนี่ยเขายังมีอสมอยู่นะต่อให้อนุทินไม่ได้เป็นกระทรวงนี้แล้วก็ตามอันใหม่ที่เขาจับได้นี่ก็คือมหาดไทยอสมอหลังๆเนี่ยมันเข้ากับกำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าอำนาจอีกกลุ่มเนี่ยมันไปอบต.อบจ.เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้อำนาจมวลชนระดับล่างเนี่ยกลไกซึ่งใหญ่อยู่บังเอิญมันก็จะถูกซอยออกแหละในทางความเป็นจริงเนี่ยนะครับเพราะว่าการปกครองท้องถิ่นคนก็เรียกร้องมากแต่ว่าไอ้โครงสร้างเดิมของการปกครองส่วนภูมิภาคเนี่ยมันยังอยู่แล้วมันก็กลับไปฟิตกับไอ้การเมืองส่วนกลางก็คืออสม.ได้รับเงินตรงจากกระทรวงใช่ไหมจากรัฐบาลส่วนกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเขาจับประเด็นได้แล้วก็เสนอแมสเซจใหม่ว่าไอ้คุณไม่ต้องมาพูดเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อะไรมากมายหรอกแต่คุณว่าไปโหวตนี้และเราจะไปทำอะไรกันคุณจะได้กี่บาทอสม.จะได้เงินเพิ่มเท่าไหร่กำนันผู้ใหญ่บ้านได้หมื่นได้แปดพันจะต้องได้มากกว่าอะไรแบบนี้ผมคิดว่าบ้านจะได้โครงการอะไรถูกต้องมันเป็นเรื่องที่จับต้องได้มากเรื่อยๆแล้วก็เอียนที่ผมคิดว่าเขาเข้าใจคนก็คือว่าจริงๆเงินก็ส่วนนึงนะครับแต่ว่าการเป็นกึ่งคนกึ่งเจ้าหน้าที่รัฐอะไรอย่างอสม.หรืออย่างอะไรคือการเป็นคนของรัฐเนี่ยมันเป็นเกียรติเป็นศรีกับคนที่ได้เป็นมันเป็นระบบอุปถัมภ์อย่างครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยเขาตีโจทย์ทะลุแล้วก็ทำให้แบบว่าสามารถเข้าถึงมวลชนได้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าเพิ่งเริ่มมีคนพูดแล้วว่าภูมิใจไทยเนี่ยจะแซงเพื่อไทยขึ้นมาเป็นพรรคอันดับ2ไอ้ผมว่าอันดับ2ไงครับผมว่านะถ้าสามารถจำกัดก้าวไกลก้าวหน้าได้เนี่ยภูมิใจไทยจะเป็นที่1นะครับคุณอนุทินก็จะได้เป็นนายกคนต่อไป